สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะว่าผ่านกด YouTube มันมีเกณฑ์ยังไงบ้างนะทุกคนเดี๋ยวสโยูทูบดอทคอมนะแล้วก็ Enter นะทุกคนวันนี้เป็นวันแรกนะทุกคนที่อ๋อ จำนวนผู้ติดตามของเราอ่ะมันครบหนึ่งพันคนคือเมื่อกี้แบบเรามาแล้วมันเกินมาสองคนและคือเราเออเราเรามาเป็นอาทิตย์แล้วนะทุกคนช่วงนี้ก็คือแบบว่าช่องมันจะแบบว่าผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นเยอะเป็นพิเศษใช่ไหมเราอ่ะอยากทําช่องแบบเกี่ยวกับเออรวมนะหลายๆอย่างเอ่อการท่องเที่ยวเออความรู้อะไรพวกเนี้ยแบบ แล้วก็เกี่ยวกับเด็กๆอะไรเง,งี้ยช่องของเด็กด้วยใช่ไหมเราก็จะทําเป็นช่องเดียวกันแต่ว่าจะแยกเป็นแบบรายการรายการอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราเข้ามาจะหน้าแรกหน้านี้เลยใช่ไหมเราก็กดตรงนี้นะทุกคนสร้างรายได้แต่ถ้ามันไม่มีทุกคนมันอาจจะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็คลิกตรงนี้ที 1, 3, 3, 3, 3, 3, นึงสามสามเหลี่ยมตรงนี้สามเส้นสามขีดตรงนี้แล้วก็มันจะมีตรงนี้เราก็คลิกหนึ่งทีแล้วก็มันจะเป็นหน้านี้ใช่ไหม อันนี้จะเป็นกฎเกณฑ์นะทุกคนแบบนี้ก็แสดงว่าเราผ่านกดผู้ติดตามจากหนึ่งพันคนแล้วนะทุกคนมันเป็นหนึ่งพันสองคนใช่ไหมแล้วก็คือกฎเกณฑ์อ่ะที่จะให้เราบรรลุปเป้าหมายเพื่อรับรายได้จาก youtube ตอนนี้ก็คืออ่ให้ครบสี่พันชั่วโมงใช่ไหมตอนนี้เราได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยอ๋อสองพันหนึ่งร้อยี่สิบเก้า 2, 9, ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันยังไม่อัปเดตนะทุกคนจริงๆแล้วเราอาจจะได้มากกว่านี้ประมาณสองรอชั่วโมง แต่ว่ามันก็คือมันจะอัปเดตประมาณอาของวันนี้ถ้าสมมติเราได้ของวันนี้มันจะอัปเดตพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้อะไรแบบนี้นะทุกคนตอนนี้คือผู้ติดตามก็คือมันครบแล้วใช่ไหมเราก็คือทําพยายามทําวิดีโอแล้วก็คือแบบลงวิดีโอให้ถี่ๆแล้วก็คือแบบให้ชัว่วโมงครบนะทุกคน ตอนนี้เรานะคำนวณน,นะทุกคนเพราะว่าวิดีโอเราอะแบบชิยอดชั่วโมงก่าวันอะประมาณ85ถึง85ถึง120หรือ130อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือยอดประมาณ85ถึง120ชั่วโมงใช่ไหมก็คือเราคิดว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดเราทําคลิปได้วันหนึ่งแปดิ้าชั่วโมงทุกวันใช่ไหมไปจนครบอ่อน่าจะเราลองคูณยี่สิบดูนะก็คือนี่คือคือ,คอประมาณเนี้ยยอดชั่วโมงที่เราขาดอยู่เพราะว่าก็คือยี่สิบวันหรือพันในสิ้นอสมมุติว่าเดือนนี้คือเดือนแปดใช่ไหมแล้วก็คือถ้าเดือนเก้าเดือนหน้าก็คือวันที่เออ่วันที่สามสิบเดือนหน้าหรือว่า ใกล้ๆเคียงลดกว่าน้อยกว่าไม่มากอะไรแบบเนี้ยเราน่าจะครบสี่พันชั่วโมงก็คือมันผ่านเกณฑ์ใช่ไหมหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเออ,อย,อยู่อยู่คลิปเราก็แบบอ,อสามารถมองเห็นได้มากขึ้นแบบว่าสามารถมีคนดูมากขึ้นแบบรวดเร็วกว่านั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเราคาดคะเนจากโดยประมาณนะทุกคนเพราะว่าบางวันคลิปเราก็ได้ประมาณร้อยกว่าชั่วโมงแบบกว่าแบบยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ย บางวันก็คือได้น้อยกว่านั้นแต่ว่าถ้าเราเฉลี่ยที่แปดสิบห้าคนอะประมาณยี่สิบถึงสามสิบวันเราสามารถอ๋อถึงสี่พันชั่วโมงแล้วก็สามารถสร้างไรายได้นะทุกคนอันนี้เราก็คือแบบอออมามาทำเข้ามาให้ดูนะทุกคนว่าว่าถ้าเกิดมันผ่านกฎเกณฑ์ข้อแรกอะมันจะกลายเป็นยังไงใช่ไหมคือผ่านกฎเกณฑ์ปุ๊บมันก็จะมีการติ๊กแบบนี้เกิดขึ้น ก็คือถ้าสมมุติว่าเราได้ได้อีกข้อหนึ่งก็คือยอดชั่วโมงตรงเนี้ยเราก็สามารถรับรายได้นะทุกคนก็คือในสองอันเนี้ยก็คือต้องผ่านหนึ่งอันใช่ไหมโอเคทุกคนคลิปนี้เราก็มาแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กด s u ับ c r i ร e ด้วยนะทุกคน